มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวอาจจะทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปแต่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ทุกตลาดหุ้นเงินทองน้ำมันจับตากระแสหุ้นดังหุ้นดับหุ้นเด่นในรายการเจาะหุ้นบ่ายสามโมงกับนักจัดรายการผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นและการลงทุนณรงค์สุทธิรักษ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3 โมงถึง 4 โมงเย็นทางมิติข่าว 90.5 สมาร์ทนิวส์มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่5 กุมภาพันธ์ 2564นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา FM 90.5 MHz นะคะแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio รวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้กลับมาทำหน้าที่ตามปกตินะเมื่อวานไม่อยู่1 วันแต่ก็ฝากเสียงไว้ใช่แล้วก็ฝากไว้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องฮอตเลยทีเดียวนะคะที่คุณเปี่ยมมิตรเล่าให้ฟังเราเรียกมันว่าคลิปแบบรู้เรื่องใน12 นาทีอ่ะใช่คือเกมสต็อปที่คุณเปี่ยมมิตรอธิบายไว้เนี่ยรู้เรื่องใน12 นาทีแล้วดิฉันก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อด้วยนะเมื่อวานว่าดิฉันก็ถามคุณปิยมิตรต่อว่ามันจะเกิดฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณปิยมิตรบอกก็มันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่มันก็จะมีการทำแบบคล้ายๆกันในหุ้นหลายๆตัวแล้วเมื่อวานเนี้ยเจเน็ตเยเลนนะคะก็เรียกประธานกรรมการกลต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกันไปหารือกันนะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้แบบคนที่เขาเคยทำแล้วมันได้ผลแล้วรู้สึกสนุกอ่ะเหมือนมันนี่เกมอ่ะมันเป็นมันนี่เกมมันไม่ใช่เล่นตามปัจจัยพื้นฐานปกตินะเราก็จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นวันนี้ก็ร่วงมาจากตอนที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยมัน100 เหรียญนะมันอยู่90 ถึง 100อ่ะแล้วมันมาปิดแถวๆ90นิดๆวันนี้ร่วงมาเหลือ 53.5 เหรียญแล้วลดลงทีเดียว 38.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเห็นไหมคือมันไม่ใช่บาร์เรลไม่ใช่บาร์เรลเหรียญสหรัฐต่อหุ้นอันนั้นมันเป็นน้ำมันแล้วเพลินเพลินเพลินนะก็เหลือหุ้นละ 53.5 เหรียญกันเองมันยังไงก็ตามหุ้นที่ไม่ได้ซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งมันควรจะต้องกลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานอันนั้นมันน่าจะเป็นหลักคิดหลักแรกก่อนสุดท้ายมันต้องกลับไปที่ปัจจัยพื้นฐานเคยขึ้นไป300 กว่าเหรียญน่ะตอนนี้เหลือ53 เหรียญน่ะนะอันนี้ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีอะไรด้วยนะหุ้นนี่แหละมันนี่แหละนะวิ่งขนาดนี้ขึ้นลงขนาดนี้นะครับนะแต่ว่าคนที่ฟังเมื่อวานนี้หรือไปฟังคลิปเพิ่มเติมแล้วเนี่ยคงจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่นี่ราคาพื้นฐานมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมก็พูดไปหมดแล้วนะแล้วก็ใน YouTube ก็คนก็ฟังกันเยอะนะในพอดแคสต์คนก็ฟังกันเยอะนะจะบอกอย่างนี้จะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยพอคุณเปิ้มมิตรพูดเรื่องเกมสต็อปไปใช่ไหมคะดิฉันก็ให้น้องแอดมินน่ะทำงาน2 รอบเลยคือปกติน้องเขาต้องเอาไฟล์ที่มันเป็นไฟล์รวมของรายการอะ
ทั้งหมดเนี่ยขึ้น YouTube แล้วก็พอดแคสต์อยู่แล้วดิฉันก็เลยบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าอยากฟังทั้งรายการอยากจะโฟกัสที่เกมสต็อปอย่างเดียวก็เลยให้น้องแอดมินเนี่ยน้องก็ต้องทำงาน2ครั้งคือ1ทำไฟล์เต็มกับ2ทำไฟล์ตัดแต่นี้พอทำไฟล์ตัดมาแล้วแล้วเขาทำหน้าปกแบบว่าสวยงามเลยนะว่าเงินทองต้องรู้ภาคพิเศษเกมสต็อปแบบเนี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาไงดีเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันอีกรอบนึงเพราะว่าถ้าฟังในรายการบางทีมันแบบเลยไปหรือถ้ามาฟังย้อนหลังต้องฟังทั้งหมดไงแต่ถ้าเกิดเราทำอันนี้ออกมาแล้วแบบเป็นอีกไฟล์นึงสั้นๆ12นาทีแบบเนี้ยพอทำออกมาแล้วมันก็ตื่นเต้นนะคุณปิยมิตรก็เลยตัดสินใจบอกน้องเดินไปบอกน้องบอกว่าให้จ่ายตังค์ไปเลยเมื่อวานนี้เราก็เลยจ่ายตังค์ไปใช่จ่ายตังค์ซื้อแพ็กเกจของ LINE เนี่ยเพื่อจะส่งไอเนี่ยค่ะเกมสต็อปที่คุณปิยมิตรทำ12นาทีเนี่ยนะคะเป็นคลิปเนี่ยส่งให้กับสมาชิก LINE @pktalk เนี่ยทุกคนเลยเมื่อวานได้กันครบถ้วนหมดเลยเนี่ยปรากฏว่าพอส่งออกไปอ่ะเราจ่ายสตางค์ใช่ไหมแล้วเราก็เพราะว่าต้องเวลาจะบอดแคสต์อย่างเงี้ยเราต้องจ่ายเงินให้ LINE ไงก็ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วพอส่งไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีหลายท่านแบบดิฉันเซอร์ไพรส์มากหลายท่านส่งกลับมาบอกว่าขอเป็นexclusive member คือขอแบบจ่ายเงินสนับสนุนเพราะว่าเห็นเราทำงานแล้วแบบหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆท่านแบบกลับมาคือแบบก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าก็ข้อมูลไม่ได้ตรงกับเราเท่าไหร่แต่พอเห็นความตั้งใจที่เราทำเนี่ยก็มาสมัครเป็น exclusive member เพิ่มอยากสนับสนุนแบบอันนี้แบบขอบคุณมากแล้วแบบซาบซึ้งมากแล้วก็บอกน้องๆว่าเห็นไหมเนี่ยพอเราตั้งใจทำอะไรจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็สนับสนุนเราแบบนี้แหละนะคะเราก็เลยอยากทำอะไรดีๆๆต่อวันนี้สำหรับ exclusive member ค่ะก็เลยส่งบทความของแบงก์ชาตินะคะซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจน่าสนใจมากลุ้นระทึกเศรษฐกิจไทยนี้ส่งไปให้ Exclusive Member เรียบร้อยแล้วกำลังทยอยส่งอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนสักแบบว่าถ้าจบรายการไปแล้วเลยไปแล้วแล้วยังไม่ได้รับอะค่ะก็ยังไงทวงมาก็แล้วกันแต่น้องกำลังทยอยส่งอยู่ในขณะนี้สำหรับ X Member ของเราทุกคนกับบทความส่งท้ายสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเริ่มกันใหม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงนะคะก็จะจัดส่งให้นะแต่สัปดาห์หน้าแน่ๆน่าจะมีปิยมิตรพิชิตหุ้นน่ะครับEP 2อ่ะส่งให้ X member อันเนี้ยแน่ๆนะมีให้แน่ๆนะคะแล้วก็เมื่อวานหลายท่านขอมาเรื่องสนุกพอดแคสต์ของดิฉันสนุก .com ก็ส่งให้แล้วก็ขอบคุณมากเหมือนกันเพราะฟีดแบ็กกลับมาที่น้องๆแอดมินก็ส่งมาให้ดูนะเขาก็บอกว่าหลายท่านก็บอกว่าสนุกดีแล้วก็ชื่นชมอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกอ่ะอันนี้สนุกพอดแคสต์เนี่ยมีทุกสัปดาห์ก็หาเองได้นะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยสำหรับ X member เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ส่งให้ทุกคนให้ขอมาแต่ถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กดีๆเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้า X member ก็จะได้แบบไม่ต้องขอก็คือส่งให้เลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณคืออยากขอบคุณแค่นั้นละค่ะขอบคุณทุกท่านที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานแล้วแบบว่าเราก็สนุกกับการทำงานแล้วก็ดีใจที่มีคนแบบตอบรับมาแล้วก็หลายๆท่านก็ส่งกลับมาว่าโหแบบตั้งใจทำงานมากอยู่ไม่ได้แล้วต้องเป็น exclusive member แล้วแบบนี้ก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะครับอยากจะรู้ว่าเป็น exclusive member ยังไงก็ถามเข้ามาในไลน์ให้เราถามมาเองก็แล้วกันคราวนี้เราไปสรุปดูโควิดก่อนละกันนะครับเพราะว่าทั่วโลกนี่ก็ตัวเลขก็ขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้105ล้านกับ 401,000 กว่าคนแล้วนะครับที่ติดเชื้อสะสมแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย 2,292,730 คนรักษาหายแล้ว77ล้านคนแล้วก็ตามนัดก็คือเช็คนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ1ล้านคนเข้ามาเป็นประเทศที่20ของโลกนะก่อนหน้านี้ก็มี19อันดับแล้วเช็กนี่ก็เป็นประเทศที่ประชากรน้อยที่สุดในบรรดาท็อป20นะเพราะว่า10ล้านคนแค่นั้นเองนะ10ล้าน7แสนกว่าคนแต่ว่าติดเชื้อเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก68คนนะเช็กตอนนี้เสียชีวิตสะสมเนี่ย 16,826 คนก็ถือว่าค่อนข้างหนักสำหรับประเทศเล็กอย่างนี้นะส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 คนก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็บราซิลนะครับซึ่งยังตัวเลขสหรัฐนี่เสียชีวิตสูงตลอดเลยนะสูงตลอดเลยหลักพันตลอดเมื่อวานนี้ 3,523 คนนะครับก็
ก็มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขามีผลิตเองด้วยนะแล้วก็จับจองไว้ด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนของบ้านเราก็เรื่องวัคซีนก็อาจจะล็อตแรกๆอาจจะมีการขยับออกไปบ้างนะแต่ก็จะเย็นๆกันแล้วกันนะครับยังไงก็ได้แน่ๆนะครับสำหรับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัวเลขที่ในกลุ่มก้อนสมุทรสาครก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะสมุทรสาครเยอะแต่ว่าก็ลดลงนะลดลงเพราะว่าจาก8จาก900 800 700เนี่ยล่าสุดเหมือนจะเหลือ500กว่าแต่ที่เขากังวลกันก็คือ500กว่าเนี่ยเป็นต่างชาติเป็นต่างด้าวเนี่ยน้อยลงแล้วเป็นคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนคนไทยเพิ่มขึ้นแต่ดิฉันว่ามันก็ประมาณนี้แหละมันก็อย่างนี้แหละเพราะว่าต่างด้าวเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าก็ไล่ตรวจไปก่อนหน้านี้เยอะไงเยอะแล้วไงเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูตัวเลขของวันนี้อีกทีนึงก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะโทรศัพท์มันดีอยู่ใช่ไหมอ่ะดีอยู่นะเมื่อกี้มันหายช่วงหนึ่งตกใจอ้าวอันนี้เป็นโควิด19เพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูเรื่องของตลาดหุ้นนะคะซึ่งตลาดหุ้นก็เดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปคุณปิยมิตรเพราะว่าตัวเลขตัวนี้ต้องบอกว่า1หุ้นขึ้น2น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นแบบขึ้นเลยแหละ3ทองลงเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทำให้เมื่อคืนนี้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะปิดตลาดนี่3เพิ่มขึ้นมา 332.1% นะคะแล้วก็ไปทะลุ 31,000 จุดค่ะไปปิดที่ 31,055 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น167จุดนะคะ 1.23% S&P 500เพิ่มขึ้น41จุดค่ะ 1.09% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปลอนดอนฟุตซี่100ย่อลงมาเล็กน้อยลบไป 4.10 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสค่ะเพิ่มขึ้น 45.49 จุด 0.82% DAX แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 126.66 จุด 0.91% ค่ะส่วนในเอเชียวันนี้ก็คึกคักนะคะตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอิเพิ่มขึ้นมา389จุด 1.37% ค่ะอยู่ที่ 28,730 จุดหางเสียงฮ่องกง 29,371 จุดเพิ่มขึ้น257จุด 0.8% นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตเพิ่มขึ้นมา 0.8% 29จุดค่ะตอนนี้อยู่ที่ 3,531 จุดค่ะตลาดหุ้นบ้านเรานะคะดัชนีราคาหุ้นล่าสุดเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา11จุดค่ะ 0.75% นะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,494.04 จุดค่ะสูงสุดเช้าวันนี้ 1,494.66 ต่ำสุด 1,490.45 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนะคะ 12,300 ล้านบาท Set 50ค่ะ 931.73 จุดเพิ่มขึ้น 8.21 จุด 0.89% มูลค่าการซื้อขาย 7,700 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับที่1เป็นหุ้นธนาคารกรุงเทพ 124.50 สตางค์เพิ่มขึ้น4.3% สำหรับ BBL เช้าวันนี้นะคะปตท. 39บาทเพิ่มขึ้น75สตางค์ค่ะ KBank 137บาทเพิ่มขึ้น2บาท IVL 38บาท75ลดลง25CPO 58บาท75เพิ่มขึ้น25สตาง CPF 27บาท50เพิ่มขึ้น50สตาง BAM 21บาท30สตางเพิ่มขึ้น50สตาง DIF นะคะ DIF ค่ะ12บาท70ราคาเท่าเดิมแล้วก็ EA นะคะ64บาท25สตางปรับตัวเพิ่มขึ้น75สตางค่ะสำหรับนักวิเคราะห์ที่จะคุยกันในช่วงที่2ของรายการวันนี้นะคะจะเป็นคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิมเองค่ะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามนะคะก็โทรศัพท์023115696 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจก็ได้หรือว่าทางเพจหน้าวอลของมิติข่าว 90.5 ก็ได้แล้วก็ทาง LINE @pktalk นะคะก็ส่งคำถามมาได้เหมือนเดิมเลยทั้ง3ช่องทางค่ะอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท30บาท
11ตางค์นะคะแล้วก็ราคาทองคําวันนี้เนี่ยวูบไปเลยคุณปิยมิตรปรับตัวลดลงไปบาทละ500บาทอ่ะจากเมื่อวานนี้อ่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราคาเหนือ 1,800 เหรียญใช่มั้ยแต่วันนี้เนี่ยลงไป 1,793 เหรียญตอนนี้มีดีดกลับมาเป็น 1,795 เหรียญ นะคะแต่ว่าราคาในบ้านเราเนี่ยก็อยู่ที่ 25,550 25,650 ลดลงจากเมื่อวานเนี้ยบาทละ500บาทเลยถ้าดิฉันกดเครื่องคิดเลขไม่ผิดนะ จะประมาณนั้นนะตอนนี้เพิ่มเติมให้เพราะว่าไหนๆก็แบบเวลาราคาทองถ้าเกิดราคามันทรงตัวไม่ค่อยได้อัปเดตบทวิเคราะห์อะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ดูบทวิเคราะห์กันนิดนึงกันละกันอันนี้มาจากขั้วเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์นะคะเขาก็บอกว่าทองคำเนี่ยปรับตัวลงแรงหลุดจาก 1,800 เหรียญลงมาจากการที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะบอกราคาทองสปอตเมื่อวานนี้เนี่ยร่วงต่ำกว่า 1,800 เหรียญจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นนะคะก็มาจากเรื่องของการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์อยู่ที่ 779,000 ตำแหน่งค่ะต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 828,000 ตำแหน่งแล้วก็ลดลงจากระดับ 812,000 ตำแหน่งที่มีการรายงานในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือการว่างงานมันลดลงแล้วก็ลดลงมากกว่าที่คาดด้วยนะคะแล้วก็ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนธันวาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.1% ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7% หลังจากเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.0% กองทุน SCDR Goldtrust ก็ซื้อทองกลับเข้าไปด้วยค่ะซื้อไปอีก 2.34 ตันนะคะหลังจากที่ถือครองเท่าเดิมเนี่ยติดต่อกัน2วันเขาบอกตอนนี้คือคืนนี้แหละจะต้องติดตามตัวเลขเพิ่มเติมก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะของทางสหรัฐแล้วก็อัตราการว่างงานเดือนมกราคมดุลการค้าเดือนธันวาคมอันนี้ต้องดูหมดเลยเพราะว่ามันจะมีผลกับราคาทองคำตอนนี้คำแนะนำก็คือแนวโน้มราคาทองคำสปอตเนี่ยมีอาจจะมีการรีบาวด์ทางเทคนิคนะคะเนื่องจากเครื่องมือด้านเทคนิคส่งสัญญาณโอเวอร์โซลขายมากเกินไปโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,805 เหรียญแล้วก็ 1,830 เหรียญคือเขาก็มองว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาแล้วกลับไปที่ 1,800 เหรียญทะลุไป 1,805 เหรียญได้แนวรับ 1,784 เหรียญแล้วก็ 1,764 เหรียญต่อออนค่ะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ทองคำของหัวเซ็งเฮงโกลด์ฟิวเจอร์แต่ถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นน่ะมันก็จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ทางลงเพราะฉะนั้นต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐก็แล้วกันนะคะอันนี้ไม่รู้สอดคล้องกับราคาน้ำมันหรือเปล่าที่แบบตัวเลขต่างๆเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยราคาน้ำมันก็เลยไปเลยคุณปิยมิตรครับขึ้นชันเลยนะช่วงนี้นะชันเบนซ์นี่จะ60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกแล้วเนี่ยมันชันตั้งแต่วันก่อนแล้วที่บอกว่ามันชันคุณปิยมิตรบอกว่ามันไซด์เวย์อัพไซด์เวย์อัพเห็นอยู่ว่ามันชันแล้ววันนั้นน่ะมันก็ขึ้นเลยอันนี้มันชันแบบชันเลยเพราะเบรนท์เนี่ย59เหรียญ26เซนต์เพิ่มขึ้นมา42เซนต์เวสเท็กซัส56เหรียญ67เซนต์เพิ่มขึ้น44เซนต์ดูไบ57เหรียญ62เซนต์นี่ขึ้นมาเกือบ3เหรียญเลยดูไบอ่ะ 5% เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเติมได้ก็เติมอ่ะถ้าเติมได้เติมไว้ก่อนก็เติมไว้อ่ะช่วงเนี้ยก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สำหรับราคาน้ำมันในบ้านเรานะคะแล้วก็สอดคล้องกับTreasury Yield Curve หรือว่า Bond Yield เนี่ยของสหรัฐอเมริกานะครับ10ปีตอนนี้ขยับขึ้นมาที่ 1.15% นะครับก็คือถ้า Bond Yield Curve ขยับขึ้นก็แสดงว่าความมั่นใจที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมีมากขึ้นตีความง่ายๆอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาราคาบอนด์มันลดลง Yield มันจะเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะก็สอดคล้องกันหมดตอนนี้แสดงว่าความมั่นใจยังดีอยู่นะแต่เมื่อวานผมไปเจอนักลงทุนพอดีไปงานประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทหนึ่งนักทุนก็มาสอบถามบอกเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าดูสัญญาณอย่างนี้มันก็ยังดีอยู่นะแต่นักลงทุนก็ยังกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่กันนั้นก็เข้าใจได้นะเพราะว่าที่ยังกังวลเพราะว่าไอ้การเปิดประเทศต่างๆเนี่ยมันยังทำไม่ได้ไงเพราะไอ้โควิดนี่แหละนะมันยังทำไม่ได้หรือทำได้ไม่เต็มที่
นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักวันนึงมันก็ต้องทำได้นะสักวันหนึ่งก็ทำได้นะนักลงทุนก็ยังกังวลว่าวัคซีนเนี่ยถึงจะมีการฉีดกันหรืออะไรกันก็ตามแต่ว่ากว่าจะครบถ้วนกว่าจะเดินทางกันได้ตามปกตินี้ต้องน่าจะครึ่งปีหลังไปเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันยังเหมือนว่าดีขึ้นเพราะเก่งในอนาคตเนี่ยมันจะดีอย่างนี้จริงหรือเปล่านะอันนั้นก็ค่อยติดตามดูกันต่อไปแต่ดูจากดัชนีความเชื่อมั่นอะไรหลายๆตัวเนี่ยเดี๋ยวก็คงเห็นนะครับเดี๋ยวก็คงเห็นไปดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นเลยก็ได้คุณแจ๊เพราะว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจก็ได้พูดถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะก็ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วก็ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ9เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563นะครับอันนี้ก็สะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 นะก็มีผลกระทบต่อกำลังซื้อทั้งภายในประเทศด้วยการท่องเที่ยวการส่งออกนะการจ้างงานพวกนี้เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับก็ตัวเลขที่ปรับลดลงมาสำหรับเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็เดี๋ยวนะพอดีข่าวหายไปแล้วจากระดับ 50.1 มาอยู่ที่ 47.8ในเดือนมกราคม2564อันนี้ก็คือหลุดระดับ50ลงมานะค่ะหลุดระดับ50ลงมาดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำลดลงจาก 47.5 มาเหลือ 45.1 ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมลดจาก 43.5 มาอยู่ที่ 41.6 นะครับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตลดจาก 59.2มาอยู่ที่ 56.8 นะก็ทุกตัวนะครับทุกตัวลดลงหมดนะก็สะท้อนความไม่เชื่อมั่นแหละนะครับในลักษณะอย่างนี้นะแต่ว่าในแง่ของภาครัฐเองนะก็เห็นทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาออกเอกสารชี้แจงไม่มันเนี่ยกำลังสงสัยว่ามันมีข่าวอะไรคือเราอะไปเราไม่รู้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนมา เราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอก็คือมันเหมือนกับเป็นแบบข่าวในโซเชียลในออนไลน์แล้วตั้งประเด็นคำถามเรื่องสถานะการเงินและการคลังของประเทศไทยใกล้เข้าสู่ภาวะล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยเออดิฉันไม่เห็นว่าต้นทางมาจากไหนอ่ะคุณเปี่ยมกำลังจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ใช่เออดิฉันไม่เห็นมันมี 2-3 ประเด็นคือสถานะการคลังจะล้มละลายรัฐบาลไม่ดูแลประชาชนอะไรพวกนี้หรือเปล่านะเพราะสสค.เขาก็ออกเอกสารชี้แจงมา 2-3 เรื่องนี้นะครับเรื่องล้มละลายนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเพราะว่าผมก็ดูโซเชียลแต่ว่าไม่ได้ดูแบบที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มก้อนนี้เออเป็นไปได้เพราะว่าไอ้โซเชียลนี่นะก็ต้องบอกก่อนว่าบางทีมันกลุ่มก้อนไหนก็กลุ่มก้อนนั้นนะกลุ่มก้อนที่เขาแบบมีอะไรแบบนี้ตลอดเนี่ยเขาก็จะมีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มก้อนนี้แล้วสื่อหลักไม่รู้ว่าเอามารายงานหรือเปล่าเออแต่ที่แน่ๆก็คือว่าก็เนี่ยมีประเด็นประมาณว่าเรื่องสถานะการเงินเรื่องภาวะล้มละลายเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านอกจากสสอันนี้ที่คุณบุญพูดสสคใช่ไหมครับใช่แล้วก็รัฐมนตรีคลังก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าเอาเอกสารชี้แจงของทางสสคก่อนละกันนะเรื่องสถานะทางการคลังเนี่ยก็ยืนยันว่ายังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งมีความมั่นคงและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนะระดับเงินคงคลังอยู่ในระดับที่เพียงพอกับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเงินคงคลังณสิ้นเดือนธันวาคม2563เนี่ยอยู่ที่ 473,000 ล้านบาทนะซึ่ง
มากกว่าเงินคงคลังปลายงวดสิ้นปีงบประมาณก่อนหน้านั้นถึง 49.5% นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีนะงวดนู้นนะงวดก่อนที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาการเบิกจ่ายบ้างนะตอนนั้นมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาพรบงบประมาณนะครับแต่ว่างวดนี้ไม่มีปัญหานะอันนี้คือเรื่องของระดับเงินคงคลังส่วนที่บอกว่าเรื่องจะล้มละลายไม่ล้มละลายส่วนหนึ่งก็ต้องไปดูหนี้สาธารณะของเรานะครับซึ่งทางคลังบอกว่าหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนธันวาคม2563 8.1 ล้านล้านบาทเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ย 52.1% เท่านั้นนะทั้งก็กรอบวินัยการคลังของเราเนี่ยตั้งไว้ 60% ไม่เกิน 60% ของ GDP แต่ว่าจริงๆต่างประเทศเนี่ยโอ้มากกว่านี้เยอะนะมากกว่านี้เยอะคือหนี้สาธารณะของบางประเทศนี่ไปเฉียดเฉียด 100% ของ GDP ก็มีนะครับแต่ของเราตีกรอบไว้ไม่เกิน 60% ของ GDP นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ 52% ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันไปส่งสัญญาณนะว่ามันจะมีปัญหาหรืออะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาระดับการคลังได้อยู่แล้วก็หนี้ที่ก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอาไปจ้างงานเอาไปช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ได้กู้หนี้สาธารณะมาเพื่อเอาไปใช้จ่ายอะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็นี่คุณผู้ฟังส่งมาว่าอยู่ใน Facebook ของคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งดิฉันน่ะไม่ได้ follow คุณหญิงดิฉันก็เลยไม่ทราบแต่ว่าดิฉันก็พอคุณผู้ฟังส่งมาว่าอยู่ใน Facebook คุณหญิงครับดิฉันก็เลยไปอ่านของคุณหญิงของคุณหญิงลงไว้เนี่ย2วันที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละตั้งคำถามเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์เรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจและในไอ้ตัวที่เป็นกราฟิกอะค่ะเป็นภาพเหมือนภาพที่ลงอะก็เหมือนแกอินโฟกราฟิกแล้วก็ถามว่าฐานะการคลังขณะนี้เปราะบางมากที่สุดอาจจะนำไปสู่การล้มละลายทางการคลังจริงๆเราเนี่ยทุนสำรองแข็งแกร่งนะคะคุณหญิงนี่ไงจนแข็งแกร่งจนบูมเบิร์กเขาออกเป็นรายงานว่าประเทศไทยเป็น1ใน17ประเทศนะจริงๆเป็นอันดับ1ด้วยซ้ำใน17ประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่า Emerging Market Economy ที่มีความน่าจะมีความเชื่อมั่นนะแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ย อยู่ในระดับสูงแข็งแกร่งมากคือถ้าพูดถึงในภาคการเงินเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยถือว่าทุนสำรองของไทยเราเนี่ยแข็งแกร่งเลยแหละแข็งแกร่งเลยนะครับบูมเบิร์กเขาก็มีดัชนีชี้วัดของเขาที่เขาจะจัดอันดับนู่นนี่นั้นนะก็พิจารณาหลายๆเรื่องนะครับรัฐมนตรีคลังก็พูดคล้ายๆกันแหละรัฐมนตรีคลังก็อาจจะออกมาคล้ายๆกับสิ่งที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงออกมานะคะก็ยืนยันว่าประเทศไทยยังมีความแข็งแกร่งเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวหลังจากผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแล้วก็กระทรวงการคลังก็ยังมีเม็ดเงินมากพอที่จะดูแลเศรษฐกิจทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะเห็นเยอะๆก็คือไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการออกพันธบัตรหรือเปล่าเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมารอบแรกเราชนะ 5,000 ล้านใช่ไหมแล้วก็รอบนี้ 55,000 ล้านที่เสนอขายวันนี้วันแรกนะพันธบัตรเราชนะเนี่ยวันนี้วันแรก5กุมภาพันธ์วันนี้วันแรกตอนนี้เนี่ยอันนี้เราก็เคยพูดไปแล้วว่ามันก็เป็นการก่อหนี้ของภาครัฐนั่นแหละภาครัฐก็ก่อหนี้โดยกู้ยืมจากประชาชนที่เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะรอบที่แล้ว 5,000 ล้านรอบนี้ 55,000 ล้านแต่ว่าเพดานการก่อหนี้ยังได้อยู่แล้วก็ดอกเบี้ยพูดถึงมันก็ดอกเบี้ยมันก็ต่ำนะก็ต้นทุนต่ำอ่ะต้นทุนต่ำนะคือกู้จากประชาชนเนี่ยต้นทุนต่ำนะครับเพราะว่าการออกพันธบัตรเนี่ยมันกับการไปกู้ปกติเนี่ยนะการออกบอนด์เนี่ยมันเป็นต้นทุนของรัฐที่ถือว่าต่ำอยู่แล้วล่ะก็ไม่ได้ไปได้นะกังวลเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับนะอ่ะก็เคลียร์นะคะพอรัฐมนตรีก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าตอนนี้ไอ้ตัวโอ้แต่เขาก็เรียงลำดับมาเลยนะน่าจะเหมือนกับเรียงของสสสสคสสคป่ะที่บอกว่า1ก็คืออันดับ1มีตัวชี้วัดประเทศจะล้มละลายเนี่ยมันมีตัวชี้วัด4ระดับอันดับ1ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ GDP ต้องเติบโตต่อเนื่องและมั่นคงจะสูงจะต่ำไม่เป็นไรแต่ต้องให้มันต่อเนื่อง
อยากขยาย 5-8% แต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอันดับมันใหญ่อันดับ2ของอาเซียนเติบโต 1% ก็ต้องใช้แรงมากอันนี้รัฐมนตรีคลังบอกนะอันดับที่2ฐานะของประเทศเป็นยังไงก็ดูที่ทุนสำรองเงินตาต่างประเทศปัจจุบันนะคุณปิยมิตรบอกไปแล้วใช่ไหม 2.8 แสนล้านเหรียญบอกอันนี้เนี่ยเอาเงินมาชำระหนี้ระยะสั้นได้ถึง3เท่าแสดงว่าฐานะมั่นคง3การเงินการคลังในประเทศต้องดูฐานะการคลังเงินสำรองก็มีเช่นกันยังมั่นคงอยู่ประเทศไม่เข้าใกล้ภาวะล้มละลาย4หนี้สาธารณะอยู่ 50% ของ GDP ถามว่าสูงหรือไม่ก็เรากำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 60% ตอนนี้อยู่ที่ 50% เพราะมันมีเรื่องของโควิด-19 มันเลยต้องกู้มาเพื่อหาเงินให้มันมาใช้จ่ายรับมืออะไรประมาณนี้เนี่ยก็เคลียร์ไปนะก็มันดูเป็นเรื่องการเมืองอ่ะมันก็ในการวิจารณ์ก็เรื่องนึงนะข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นก็อีกเรื่องนึงนะครับก็เราก็ดูทั้งฟังไว้ทั้งสองด้านค่ะเมื่อกี้พูดถึงพันธบัตรเราชนะใช่ไหมวันนี้จองซื้อวันแรกนะคะ5กุมภาพันธ์แต่ว่าลงทะเบียนเราชนะใช่ไหมคุณปิยมิตรใช่เราชนะ .com ก็ลงวันนี้วันแรกฮะก็คือวันนี้ตรวจสอบเสร็จสำหรับคนที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วนะอันนั้นเนี่ยที่ตรวจสอบเสร็จก็คือไม่ต้องทำอะไรไงที่เขาจะไปคัดเลือกเองว่าคนที่มีแอปเป๋าตังเนี่ยใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถไปตรวจสอบผ่านเว็บเราชนะได้แล้วนะแล้วก็ถ้าคุณได้รับสิทธิ์เนี่ยก็กดยืนยันสิทธิ์วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกคือ5กุมภาพันธ์การโอนเงินสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับเขาจะโอนเป็นสัปดาห์นะทุกวันพฤหัสบดีเริ่มวันที่18กุมภาพันธ์สัปดาห์แรกโอนให้ 2,000 บาทสัปดาห์ต่อไปครั้งละ 1,000 จนกว่าจะครบ 7,000 บาทนะจนกว่าจะครบ 7,000 บาทอันนี้ก็สามารถที่จะได้เงินแล้วก็เริ่มนำไปใช้ได้ใช้จ่ายได้จนถึง31พฤษภาคม2564เลยนะครับนี่ก็มีเขาก็มีเป็นตารางอะไรให้ชัดเจนนะว่าโอนอะไรให้วันไหนก็คือ18กุมภาพันธ์กดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังก็มีเงินเข้ามาเนี่ย 2,000 บาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึง25มีนาก็ทุกวันพฤหัสบดีเงินก็จะเข้าทุกพฤหัสละ 1,000 1,000 ไปเรื่อยๆซึ่งรวมแล้วมันต้องเป็น 7,000 รวมไป 7,000 รวมเป็น 7,000 ตอนนี้มีคนถามมาดิฉันยังไม่ได้ไปเช็คให้แต่ดิฉันเข้าใจเองซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดก็ได้คือคนที่มีคนละครึ่งคนที่มีคนละครึ่งเขาจะใช้ได้วันละ150ถูกไหมถูกแล้วก็รัฐก็เติมให้อีก150เป็น300ถูกไหมถูกแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเขามีคนละครึ่งด้วยแล้วเขาได้เราชนะด้วยเขาถามว่ายังอั้นการใช้150อยู่ไหมดิฉันว่าก็ไม่ใช่คนละครึ่งก็150ไปก็แยกวงเงินกันไงอันนี้เข้ามา 2,000 เราจะใช้ทีเดียว 2,000 ก็เรื่องของเราไหมฮะอันนี้ไม่มีข้อกำหนดนะเท่าที่ดูไม่มีข้อกำหนดจากการใช้รายวันนะใช่ไม่มีนะครับเราเข้าใจแบบนี้นะเราซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดก็ได้แต่เราคิดว่าเราเข้าใจถูกแหละว่ามันคนละวงเงินกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนละเขาก็แยกให้ดิฉันว่าเขาแยกได้อ่ะมันคนละอันกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ใช้คนละครึ่งด้วยแล้วก็ได้สิทธิ์เราชนะด้วยใช่ไหมคะครับน่าจะแยกกันแล้วก็คนละครึ่งก็ใช้ไป150เหมือนเดิมแล้วก็เราชนะก็มาเมื่อไหร่จะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเป๋าตังกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็ไม่ต้องทำอะไรนะเงินก็จะเข้าให้เป็นรายสัปดาห์เหมือนกันนะครับนั่นก็เดี๋ยวก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับ675บาทต่อสัปดาห์หรือ700บาทต่อสัปดาห์อันนี้อยู่ที่ตามกลุ่มนะคือกลุ่มที่ได้800บาทต่อเดือนก็จะได้675บาทต่อสัปดาห์ส่วนกลุ่มที่ได้อยู่แล้ว700บาทต่อเดือนก็จะได้700บาทต่อสัปดาห์จนจะครบนะครับอันนั้นก็เงินก็จะเข้ามาเรื่อยๆส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ทั้ง2ฐานข้อมูลนี้วันที่8กุมภานะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้นะกลุ่มนี้ก็คือไปลงทะเบียนไว้แล้วไปตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่8กุมภาพันธ์ผ่านเว็บเราชนะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือยังไม่มีแอปเป๋าตรงเป๋าตังด้วยนะแต่พอได้สิทธิ์แล้วเนี่ยคุณสามารถไปโหลดแอปเป๋าตังมายืนยันตัวตนผ่านแอปได้เลย
นะครับแล้วก็จะได้รับเงินเข้าคล้ายๆกับคนที่มีแอปเป๋าตังค์เพราะว่ามันจะทันกันคือวันที่18กุมภาพันธ์นะครับเงินก้อนแรก 2,000 บาทก็จะเข้านะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้25กุมภาอะไรไปนะเรื่อยๆปรากฏว่ามีคนอารมณ์เสียเยอะมากเพราะว่าไอ้เรื่องที่ใช้เกณฑ์รายได้ 300,000 ใช่ไหมคะเราชนะเขาบอกว่าไปใช้เกณฑ์ภาษีปี62ซึ่งปี62มันยังไม่ได้ยื่นไงก็ปี62มันไม่มีโควิดไงมันไม่มีโควิดรายได้มันก็อาจจะแบบใช่ไหมอาจจะโดนเพิ่งมาโดนลดโดนลดตอนปี63ใช่ปี63แล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าไม่ได้แล้วก็คนที่เขาอีกกลุ่มนึงนะที่ฉันก็เห็นใจนะคนที่มีเงินฝาก 500,000 อะไรอย่างเงี้ย คือแต่ว่ามันคุณพี่มีเงิน 500,000 อะแต่เขาก็บอกเขาได้ผลกระทบอะเขาก็ควรจะได้รับสิทธิ์ด้วยอันนี้ไม่พูดละกันแต่พูดเรื่องของฐานภาษีปี62อันเนี้ยที่แบบว่าบ่นกันเพราะว่าปี62เนี่ยรายได้มันยังเป็นกอบเป็นกำครับรายได้ที่มันได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะมันคือปี63เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นั่นแหละแต่ว่าเขาก็ตั้งไว้ 300,000 นี่ก็ถือว่ารายได้ก็พอสมควรอยู่นะนะก็เงื่อนไขมันออกมาตามนี้แล้วล่ะมันตามนี้อ่ะต้องยอมรับสภาพมันตามนี้เหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา33อ่ะมันก็บ่นกันเหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขมันตามนี้อ่ะค่ะนะก็รับสภาพไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความช่วยเหลืออะไรอย่างอื่นก็ค่อยๆดูกันไปนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนที่นายกพยายามบอกตลอดเวลาไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังนะแต่ว่าก็จะเอาไปหมดไม่ได้คือไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ว่ามันเอาไปหมดไม่ได้จริงๆนะอ้าวจะเศร้าๆหน่อยประมาณนี้มั้งค่ะค่ะตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังอีกนิดนึงว่าคุณผู้ฟังเนี่ยบางท่านที่ฟังแล้วก็ไม่ได้แอดไลน์แอดเข้ามาไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเพราะว่าจะด้วยอะไรก็ตามเพราะบางท่านเนี่ยก็ส่งอินบ็อกซ์มาหาดิฉันว่าไม่ได้ใช้ไลน์บางคนก็ไม่ได้ใช้ไลน์ก็มีนะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่จะฟังเรื่องของเกมสต็อปเมื่อวานนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในไลน์แอดแล้วไม่ได้ส่งบอร์ดแคสต์ไปให้เมื่อวานเนี่ยก็ไม่ยากเลยคุณพี่ไปที่ YouTube เลยไปที่ YouTube หรือว่าไปที่ Google ค่ะแล้วก็เสิร์ชเลยค่ะว่าเงินทองต้องรู้ภาคพิเศษอย่างเงี้ยเงินทองต้องรู้ภาคพิเศษก็จะเจอเกมสต็อปหรือว่าเข้าไปที่YouTube เนี่ยก็ไปเสิร์ช i2c channel คือเลขตัว i เลข2ตัว c แล้วก็ channelในนั้นก็จะมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เปิด public ไว้เยอะเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกฟังเลือกดูเอานะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเป็นเพื่อนเราใน LINE @PK Talk หรือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น exclusive member อันไหนที่เราเปิด public แล้วก็เปิด public ให้อันไหนที่สำหรับ exclusive เราก็ไม่ได้เปิด public ก็ส่งให้ exclusive อย่างเดียวแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูไม่ได้เพราะบางเรื่องที่เราคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยก็ไปเลือกดูกันได้นะคะก็ตามใน i2c channel นะคะทาง YouTube ค่ะอ่ะฝากไว้กันแล้วกันก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอคุณปิยมิตรนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตามนี้เนาะเรามีหลายช่องทางให้ติดต่อก็ว่ากันไปกันละกันแล้วช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาคุยกันกับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองค่ะคุณผู้ฟังฝากคำถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรศัพท์023115696ค่ะ Facebook ขวัญชนกวิทยกุลแฟนเพจนะคะหรือที่เพจของมิติข่าวก็ได้แล้วก็ทาง LINE @pktalk ได้หมดเลยนะตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในแวดวงเศรษฐกิจลับคมความคิดติดอาวุธเพิ่มกลยุทธ์ให้ธุรกิจของคุณกับ CEO นักการตลาดและนักกลยุทธ์ในรายการลับคมธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงโดยดร.นงนาถหานวิไลและณัฐบุญยศิริยานนท์ฟังสดๆทางมิติข่าว 90.5 Smart News
มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิบนาฬิกา45 นาทีนะคะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้ค่ะเดี๋ยวเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นล่าสุดนะคะตอนนี้ดัชนี 1495.15 จุดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.17 จุด 0.82% มูลค่าการซื้อขาย 20,000 ล้านบาทนะคะ 2,700 ล้านส่วนเซ็ต50 932.33 จุดเพิ่มขึ้น 8.81 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,290 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามนะคะก็เพิ่มเติมได้ทั้ง3ช่องทางเพราะว่าช่วงที่2นี้เดี๋ยวเราคุยกันกับนักวิเคราะห์คือคุณวิจิตรอาริยพิสิทธิ์นะคะจากเมย์แบงก์กิมเองแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆค่อยมาเคลียร์ที่คุณผู้ฟังส่งข้อความอะไรมากันละกันเพราะตอนนี้คุณวิจิตรรอสายแล้วนะคะไปคุยเลยเนาะคุณวิจิตรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ขวัญชนกครับอ่ะดูแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยตอนนี้กันหน่อยค่ะทิศทางจะยังไงดีคะโอเคภาพรวมเนี่ยวันนี้ผมว่าบ้านเรารีบาวตามฝั่งของตัวตลาดภูมิภาคนะครับเมื่อวานเนี่ยจุดคีย์หลักผมว่าภาพเนี่ยที่เซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆเนี่ยคือสัญญาณของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ที่วิ่งกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับคีย์เวนก็คือตัวเลขเศรษฐกิจทั้งสัปดาห์ของตัวอเมริกาเนี่ยต้นสัปดาห์คือ PMI ภาคการผลิตกลางสัปดาห์คือภาคบริการแล้วก็ปลายสัปดาห์คือตัวเลขพวกภาคแรงงานโดยรวมเนี่ยถือว่าออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดหมดเลยสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณนึงที่ทำให้ตลาดเริ่มเชื่อมั่นในข่าวตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของอเมริกานะครับทำให้ดอลลาร์เริ่มแข็งค่าแล้วก็อีกขาหนึ่งคือการบูสต์ของตัวมาตรการเศรษฐกิจต่างๆหลังจากที่ไบเดนเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยผมว่าเขาพยายามที่จะต้องเข็น 1.9 ล้านล้านออกมาให้ได้จุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ภาพของเทรนเงินเฟ้อจะค่อยๆบูสต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐเนี่ยคล้ายๆกันเป็นภาพของการที่บอนด์ยิลด์ขยับขึ้นนะครับด้วยภาพทั้งหมดเนี่ยก็ตอบโจทย์ว่าตัวพี่ใหญ่อย่างตัวอเมริกาเนี่ยก็สัญญาเศรษฐกิจเนี่ยดูน่าสนใจขณะที่พี่ใหญ่ท่านนึงคือจีนเนี่ยทุกคนเห็นดีเห็นอยู่แล้วว่าปีแล้วก็ยังเป็นภาพของการที่จะขยายตัวได้เชิง GDP เป็นคนเดียวแล้วก็ปีนี้เองคงไปได้ต่อเนี่ยด้วยภาพแบบนี้ผมว่าสัญญาณเศรษฐกิจโลกไม่แย่นะครับเป็นภาพของการค่อยๆดึงกลับหรือว่าบ้านเราต้องยอมรับว่าลิงก์กับท่องเที่ยวมากเกินไปท่องเที่ยวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือว่ามันก็จะแบบเป็นไทม์เฟรมที่แหลกกับชาวบ้านไปนิดนึงมาช้าเนี่ยหรือว่าผมว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ค่อยๆมาเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยด้วยการตอบโจทย์ภาพระยะสั้นก็จะมีแรงเก็งมากลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นทางด้านของตัวลิงก์กับเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้เป็นตัวพลังงานตัวแบงก์เนี่ยผมว่ายังคงวนเวียนช่วยขับเคลื่อนตลาดนะครับเช้านี้ก็วางกรอบแนวต้านไว้โซนสักประมาณ 1,500 จุดนะครับก็ตลาดก็วิ่งขึ้นมาเกือบๆนะครับก็ใกล้ๆตรงโซนนั้นในระยะสั้นผมว่าอาจจะติดๆก่อนได้บ้างแต่ว่าถ้าอเมริกาเป็นภาพของการเขียนมาตรการเศรษฐกิจออกมาได้จริง 1.9 ล้านล้านเนี่ยแล้วก็บ้านเราเนี่ยโควิดไม่ได้แย่มากมายกับโปรเซสของตัววัคซีนค่อยๆไล่เดินกลับเนี่ยก็เป็นอีกภาพนึงที่ตลาดยื้อตรงโซนนี้เพื่อรอลุ้นในการเบรกกลับขึ้นไปในโซน 1,500 เพราะว่าผมเชื่อว่าขาปรับฐานตรงเนี้ยไม่ได้แย่อะไรปรับมาโซนสักประมาณ1450เพียงพอนะครับในการที่จะปรับหน้าหุ้นต่างๆแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปได้นะครับประมาณนี้ครับค่ะอ่ะเราไปที่คำถามเลยนะวันนี้คำถามค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะท่านแรก work point อย่างน่าลงทุนไหมคะขอแนวรับแนวต้านค่ะผมว่าพัฒนาการเชิงบวกเนี่ยมันกลับมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเชิงของตัวกำไรอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะพี่ถือว่าผมดูทิศทางหุ้นอะไรก็ตามที่โดนปัจจัยลบมาเยอะๆเช่นในกลุ่มของมีเดียเนี่ยอาจจะมีลุ้นในการค่อยๆฟื้นตัวเนี่ยกลางยาวผมว่าเวิร์คพอยต์เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ปรับตัวพอใช้ได้เหมือนกันคือเขาไม่ได้อยู่กับมีเดียอย่างเดียวเขาพยายามที่จะลิงก์คล้ายๆกับเดินตามผมว่า RS คือมีการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับช่องทางในการขายคือเขารู้อะว่าธุรกิจไหนมันเริ่มแบบแผ่วธุรกิจไหนที่มันมีโอกาสนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าwork point ในโซนสักประมาณแนวรับสำคัญเนี่ยแถว17บาทผมว่าน่าสนใจนะแล้วถือลงทุนนิดนึงโอกาสในการแกว่งตัวขึ้นเนี่ยมีนะครับสำหรับตัว work point ครับ
ค่ะตัวที่2คือ SIS นะคะ SIS SIS นะครับจริงๆก็คีย์หลักของ SIS ที่คนชอบเนี่ยคือเขามีการขายสินค้าตัวหูตัวอะไรนะนึกไม่ออกตัวXiaomi โอเคXiaomi ใช่ไหมมีขายมีเนี่ยเยอะค่ะนั้นเนี่ยเป็นอีกสตอรี่หนึ่งที่ตลาดชอบเพราะว่าตลาดเห็นอยู่แล้วแหละว่าสินค้า Xiaomi เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็เมตัมของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ค่อนข้างดีดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าด้วยภาพของ quarter 4เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นภาพของการปรับตัวลดลงคิวออนคิวแล้วก็เย็นเยียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกับตลาดของตัวรีเทลมากนะส่วนที่เขาขายเนี่ยเขาจะขายในกลุ่มของตัวคอร์ปอเรทเป็นการขายส่งนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยภาพ quarter 4เนี่ยทิศทางตัวคอร์ปอเรทมันจะมีการรีออเดอร์เนี่ยน้อยนิดนึงนะครับก็เป็นอีกจุดนึงที่กำไร quarter 4แผ่วคือว่าแผ่วขาเนี่ยผมมองเป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่าเชื่อมั่นว่าทิศทางของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น IT หรือว่าอุปกรณ์มือถือต่างๆเนี่ยมันยังเป็นจุดหนึ่งในการที่จะไล่เลี้ยงขึ้นได้ต่อกำไรมีโอกาสในการเล่งตัวขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ารอจังหวะงบควอเตอร์4ออกมาแผ่วๆเนี่ยก็เป็นขวัญในการซื้อและการตัว SIS ครับค่ะท็อปนะคะไทยออยช่วงนี้น่าสนใจเข้าซื้อไหมแนวรับแนวต้านค่ะได้อยู่นะกลุ่มโรงกลั่นผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจไทยออยเนี่ยด้วยข่าวตัวโรงกลั่นก็ผลิตภัณฑ์ของตัวเขาเนี่ยจับกลั่นออกมาจริงๆเขามีหมดทั้งฝั่งตัวที่เป็นแก๊สโซลีนนะครับทั้งฝั่งของตัวที่เป็นดีเซลแล้วก็อีกฐานหนึ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยมีเยอะแต่เขาพอมีก็คือตัวของเจ็ตออยล์ซึ่งถ้าเกิดเครื่องบินมันไม่ได้บินมากเนี่ยแน่นอนคนก็จะไม่ค่อยกล้าในตัวของไทยออยล์มากที่แต่ว่าผมว่าสัญญาณช่วงสั้นเนี่ยเครื่องบินสายการบินต่างๆเนี่ยมันเริ่มกระตุกกลับขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้อาจจะเป็นจุดดีในการตั้งรับตัวไทยออยล์แล้วก็บวกกับเทรนด์ของธุรกิจต่างเขาตัวค่าการกลั่นเนี่ยโมเมนตัมผมเชื่อว่าควอเตอร์สองจะค่อยๆ เร่งตัวขึ้นนะครับบวกกับน้ำมันที่วิ่งตัวอยู่ในโซนอย่างเบรนท์เนี่ยโซนสักประมาณ60ละเมื่อเทียบกับปลายปีที่แล้วนะครับภาพแบบนี้จะทำให้กำไรของตัวควอเตอร์หนึ่งมีโอกาสในการมีสต็อกเกตเข้ามาด้วยดังนี้กลุ่มโรงกลั่นน่าสนใจไทยออยล์ผมว่าซื้อได้นะครับแถวโซนสักประมาณเส้น5วันเนี่ยสัก 57.5 ตรงนั้นเป็นโอกาสในการตั้งรับแล้วก็แน่นอนรอบนี้60บาทเป็นแนวต้านสัมพันธ์ของเขาในการเบรกผ่านนะครับผมว่าน่าสนใจครับสะสมได้ครับโซนนี้5760ค่ะทิสโก้ค่ะทิสโก้ช่วงนี้น่าลงทุนไหมนะรับแนวต้านค่ะทิสโก้คงเล่นเป็นสตอรี่ของปันผลแล้วกันนะครับก็จริงๆช่วงระยะสั้นผมว่าถ้าเกิดจะเด่นในเชิงของโมเมนตัมเนี่ยผมว่าแบงค์ใหญ่น่าสนใจกว่าเช่นตัว BBL ที่จะมีการมีตติ้งในช่วงบ่ายวันนี้ผมว่าโทนของผู้อ่านน่าจะพูดดีหรือว่าเคแบงค์ที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยของ analyst bank ทุก house เนี่ยจะไปลุมที่เคแบงค์เพราะว่ามุมมองของการฟื้นตัวเนี่ยในช่วงถัดไปมันมาจากฐานต่ำเลยเนี่ยเล่นอะไรที่เป็นภาพของการ recovery play เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจความคาดหวังมันไม่ได้เยอะนะครับคิดว่าถ้าเกิดเอาหุ้นที่ปลอดภัยคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีที่สุดดีแล้วดีต่อเนี่ยและมีปันผลสูงผมว่า Cisco ก็ตอบโจทย์เลยเนี่ยด้วยโซนแถวนี้ผมว่าถ้าเกิดเห็นสักมัน9293ก็น่ารับทิสโก้นะครับถือปันผลกลางปีน่าได้สักมัน 5% ครับค่ะ LH Lennon House ค่ะต้นทุน 8.55 ถามว่าจะซื้อเฉลี่ยต้นทุนดีไหมถือรอปันผลดีไหมคะถ้าเกิดซื้อเฉลี่ยต้นทุนผมว่ารอนิดนึงก่อนต้องยอมรับว่ากลุ่มของ property เนี่ยภาครัฐก็อยากที่จะเห็นมาตรการเข้ามาพี่หรือว่ามาตรการที่ออกมายังไม่ได้จูงใจมากขนาดนั้นมีแค่แบบปรับขยายระยะเวลาในการลดพวกค่าโอนค่าจดจำนองลงมา 0.01% ที่ถือว่าคีย์หลักของฝั่งของตัว property เนี่ยเขาต้องการมากกว่านั้นก็คือเช่นการปลดล็อกตัว LTV ซึ่งแน่นอนภาครัฐคงไม่ยอมในการปลดล็อกแน่ๆเนี่ยการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตัวกำไรของกลุ่มเนี่ยกลับมาอย่างมีความสำคัญผมว่าอาจจะต้องรอนะครับเนี่ยถือเอาปันผลได้ที่ถือว่าจะเพิ่มในโซนนี้ผมว่ายังดีกว่าไปหาหุ้นที่มันมีโอกาสในการวิ่งได้เร็วได้ในภาพสั้นๆเนี่ยวิ่งเร็วมากกว่านี้ดีกว่านะครับเป็นว่าตรงโซน 7-8 บาทก็ถือเอาผลยิวก็ทั้งปีผมว่าก็สูงมากอ่ะเกือบ 10% นะครับสำหรับตัวแลนด์นะครับค่ะค่ะอ้าวต่อนะที่ CPN REIT นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าน่าสนใจจะซื้อเพิ่มทุนไหมจริงๆราคาเพิ่มทุนที่คุณผู้ฟังให้มาเนี่ย19.50 บาทนะแต่ราคาในตลาดมันอยู่ที่19 บาท
แต่ว่าเขาจะมีปันผลบอกว่าประมาณบาท38สตางค์อะไรประมาณเนี้ยหลักคิดก็ได้หลักคิดภาพของ CPN Lead เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้ดีว่าเขามีสิทธิ์ในเรื่องของตัวรายได้เนี่ยพวกค่าเช่าของตัวเซ็นทรัลบางสาขานะครับสัญญาณแน่นอนช่วงสั้นเนี่ยภาคการบริโภคของเรามันยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเร็วๆนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยภาพของผลประกอบการมันก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนะครับถือว่าด้วยสัญญาณมันก็มีโมเมนตัมที่ดีขึ้นแหละดังนั้นเนี่ยโอกาสในการจ่ายปันผลที่อยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอได้อยู่ดังนั้นเนี่ยภาพของที่เป็นลีดเนี่ยคงเป็นภาพของการลงทุนระยะกลางยาวนะครับก็ราคาแบบนี้ถ้าเกิดทุกอย่างเอาง่ายๆถ้าโควิดจบลงทุกอย่างกลับมาเป็นภาวะปกตินักท่องเที่ยวกลับมาราคานี้มันก็ควรจะต่ำไปจากสภาวะแบบนั้นแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าสภาวะแบบนั้นมันยังไม่เกิดเร็วนะครับคนก็อาจจะต้องถือลงทุนนิดนึงแต่สำหรับสายปันผลผมว่าเขาถือได้นะครับในโซนแบบนี้นะครับก็ตอบตัวผมว่าเป็นหุ้นดีเพียงแต่ว่ารอจังหวะนิดนึงในการที่จะเศรษฐกิจจะบูสต์กลับมาจริงๆท่องเที่ยวกลับมาจริงๆนะครับแต่ว่าการใช้สิทธิ์เพิ่มทุนเนี่ยถ้าราคาในกระดานมันต่ำกว่าแล้วเราอยากเพิ่มจำนวนเราก็ไปซื้อในกระดานเราก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์เพิ่มทุนใช่ไหมง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะอย่างที่คุณวิจิตรบอกว่ารอนิดนึงก่อนก็ได้นะคะ IRPC จุดขายเท่าไหร่ครับ IRPC แสดงว่ามีต้นทุนที่ไม่บอกมาคือ IRPC อ่ะคือกรอบที่เขาแกว่งตัวโซนเนี่ยคือ3บาท50จนถึง4บาทดังนั้นเนี่ยแน่นอนคือแพทเทิร์นเขายังยืนเหนือแนวรับสำคัญหลายๆจุดได้อยู่นะครับผมว่าการจะวิ่งไปขายเนี่ยผมว่ารอแถวโซนที่ใกล้4บาทนะครับผมยังเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มของตัวชุดทางด้านของ Global Pay ที่ลิงก์กับพวกคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยมันยังมีโอกาสในการแกว่งขึ้นนะภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยรอแถวโซนใกล้ๆ4บาทล็อกไว้โซนนั้นครับค่ะอีกคำถามหนึ่งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอมตะบีกริมพาวเวอร์นะ ABPIF ABPIF อันนี้ถามเหมือนกันว่าจะไปขายตรงไหนอันนี้มันเทคนิคได้ไหมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเล่นกองทุนขนาดเนี้ยคงต้องเล่นกับยูนะครับง่ายสุดเลยคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าราคาตรงนั้นคอนเวิร์ตมาเป็นยูเนี่ยเรารู้สึกว่ายิวมันน้อยไปหาการลงทุนอื่นที่มันได้ยิวผลตอบแทนที่ดีกว่า นะครับก็ขายครับแต่ถ้าเกิดถือพวกนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันยังได้ปันผลที่อยู่ในอัตราที่เหมาะสมก็ถือต่อเพราะว่าถ้าเกิดอัตราปันผลที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วเนี่ยโมเมนตัมไม่ได้แย่ราคาหุ้นมันก็ควรจะต้องขยับขึ้นไปอีกช็อตนึงจนกว่ายิวมันจะอยู่ในโซนที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าไม่ไล่ราคามากกว่านี้นะครับคิดว่าด้วยตัวนี้อาจจะไม่ได้ดูผมอาจจะไม่ได้ดูลงลึกว่ายูตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วนะครับก็ผมว่านักลงทุนน่าจะรู้แหละว่ายูมันเท่าไหร่เราก็ถ้าดึงขึ้นไปเรื่อยๆโมเมนตัมของกำไรมันคงไม่ได้เหวี่ยงมากนะครับคงจ่ายปันผลได้ประมาณเดิมค่ะผลิตไฟฟ้าเอโก้น่ารับไหมถือยาว 3-5 ปีเหมาะสมไหมโอเคเอโก้โซนนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมากตลาดขึ้นเนี่ยแต่มันไม่ค่อยไปไหนกับชาวบ้านเลยนะครับสัญญาณอาจจะมีจังหวะในการดีเลย์เรื่องเมกะวัตต์บ้างหรือว่าโอกาสในการโกรธเกิดบอก 3-5 ปีผมว่าเอโก้ควรจะโกรธนะครับแล้วควรจะราคาดีกว่าโซนนี้แน่นอนคือการตอบโจทย์ถ้าถือได้ 3-5 ปีจริงๆอ่ะคือราคานี้ก็น่าสนครับค่ะปตท.เข้าซื้อเวลานี้ได้ไหมหรือควรเข้าที่ราคาเท่าไหร่ปตท.เดี๋ยวรับสำคัญตอนนี้อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันตรงนี้เลยครับตรงบริเวณ 38.5 นะครับดังนั้นเนี่ยก็ด้วยราคานี้ผมว่าปตท.ไม่แพงนะครับถือว่าต้องยอมรับว่าปตท.กำไรหลักของเขาส่วนใหญ่เลยอะมาจากปตท.สผ.ซึ่งรีพอร์ตงบสผ.มาแล้วไม่ค่อยสวยนักดังนั้นเนี่ยการที่จะให้ปลดล็อกเรื่องของข่าวร้ายๆเนี่ยถ้าเกิดซื้อเมื่อหลังงบปตท.ออกผมว่าจะเป็นอีกขาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถือลงทุนผมว่าก็ไม่แพงมากสำหรับราคาเห็นเลข3สำหรับตัวปตท.นะครับหรือว่าถ้าเกิดเอาตัวที่เป็นแรงขับเคลื่อนในช่วงถัดไปของเขาเนี่ยผมว่าปตท.สผ.ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกได้ดีแต่ปตท.ตอบโจทย์คือ38-39ผมว่าตั้งรับได้แล้วครับปรับฐานมาลอกเนี่ยเยอะพอควรแล้วครับค่ะตาร์กต้นทุน4.46 บาทช่วยวิเคราะห์และขอแนวต้านค่ะ4.46 บาทก็ไม่ได้ต่างกับโซนนี้มากมายนักนะครับ
ก็แน่นอนซาร์กเนี่ยผมว่าธุรกิจของเขาคือขายสายไฟซึ่งสายไฟของเขาเนี่ยมันจะเป็นสายไฟที่สัดส่วนของเขาจะเพิ่มในข่าวตัวไฮโวลเตจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผู้เล่นของการติดสายไฟไฮโวลเตจเนี่ยมันจะน้อยดังนั้นเนี่ยมาร์จิ้นมันก็จะสูงมันไม่ใช่สายไฟปกติทั่วไปก็คือใครก็ผลิตออกมาง่ายๆครับมาร์จิ้นก็จะต่ำแต่ก็ไปเป็นแรงสูงมากๆสายไฟส่งแรงสูงมากๆเนี่ยมันก็จะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับมาร์จิ้นก็จะดีขึ้นผมเชื่อว่าภาพรวมของซาร์กเนี่ยธุรกิจยังค่อนข้างน่าสนใจภาพรวมของการโกรทที่ลิงก์กับการขยายโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็พี่ดูว่ามันคงไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าการขยายของพวกทางด้านของยูทิลิตี้อ่ะมันก็จะเป็นขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปปีนึง 15-20% พี่ดูว่าคีย์เวิร์ดของเขาคือมีฐานการผลิตที่ไทยกับเวียดนามซึ่งแน่นอนทุกคนรู้ดีว่าหับของไฟฟ้าที่กำลังโกรทมากๆเนี่ยคือข่าวของตัวเวียดนามในนั้นเนี่ยการเกิดซินเนอร์จี้กันระหว่างไทยกับเวียดนามผมว่าเกิดขึ้นหุ้นตัวเนี้ยเป็นหุ้นหนึ่งที่ภาพระยะกลางผมว่ามันมีโอกาสในการไปต่อเพียงแต่ว่าระยะสั้นแน่นอนมันไล่ไปเยอะ5บาทกว่าขานี้เป็นขาของการปรับนะครับเต็มที่ผมว่ามันไม่ควรจะปรับหลุด4บาท20เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันนะครับแล้วก็กรอบต้านสั้นๆที่เสด็จผ่านไปได้แล้วจะเป็นภาพของการที่สดใสขึ้นคือทะลุ4บาท50นะครับสำหรับการลงทุนระยะกลางเนี่ยผมว่าสตาร์เป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่น่าลุ้นแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยโอกาสในการไซส์ของค่อนข้างใหญ่ครับโอกาสในการที่จะเข้าไปติดในอินเด็กซ์เช่นเซ็ต50เซ็ต100ได้ในช่วงถัดไปเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับน่าสนใจในการลงทุนระยะกลางครับค่ะเพราะฉะนั้นถือต่อไปนะคะถือต่อครับถือต่อครับเราตอบไปเยอะมากแต่ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเวลาหมดแล้ววันนี้ขอบคุณคุณวิจิตรค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยกยอดทั้งหมดไปวันจันทร์ค่อยมาเจอกันวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ